กยุงลอชื่อไลฟ์ชื่อชี้ห้าหยูมาเจอนกยุงลอชื่อแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราต้องมาเรียนภาษาจีนกันใช่ไหมคะลูกวันนี้นะคะ今天我们来学习这本书ทะเลเล่มนี้ค่ะเล่มสีเขียวๆแบบนี้หัวเหมินจู่เย่อีก็คือแบบฝึกหัดภาษาจีนนั่นเองค่ะเล่มนี้เราใช้แบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะโอเคเด็กๆพร้อมหรือยังคะ如果你们准备好了ถ้าพร้อมแล้วก็เราช่วยฉีดเสียบ่าเรียกเราชื่อเลยเย่打开书二十五页หน้าที่25ค่ะเด็กๆมาเจอเรื่องนี้เลยซานซานคืออะไรนะซานภูเขาภูเขากับซือซือคืออะไรซือหินใช่ไหมคะหินกับภูเขาเนี่ยซานภูเขาซือหินมาดูข้างบนค่ะข้างบนเขาบอกให้เราดูรูปภาพในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ก่อนค่ะลูกดูรูปภาพนะคะดูแล้วมาทำอะไรมาวงกลมค่ะเขาบอกเขาถามว่าข้างบนเนี่ยสามอันเนี้ยมีอันไหนอยู่ในรูปบ้างดูสิคะในรูปมีเมาไหมไม่ใช่เมาเนาะไม่มีเมาใช่ไหมคะแล้วมีโกหรือเปล่าโกก็ไม่มีนะคะสุดท้ายเหลืออะไรเหลือเหรียญเหรียญคืออะไรคนมีคนให้หนูวงกลมไปเลยแน่แค่นี้ใช่ไหมคะลูกประมาณด้านล่างเหมือนเดิมค่ะฝึกขีดตามรอยปลานะคะอันนี้เส้นนี้ก่อนชานภูเขาต่อมาสื่อสื่อคืออะไรสื่อหินหรือก้อนหินนั่นเองสื่ออืมเสร็จไหมเสร็จเรียบร้อยนะคะชานภูเขาทวนอีกรอบชานภูเขาสื่อก้อนหินแค่นี้เองง่ายๆนะคะเย้ทุกคนก็很棒สุดยอดเลยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเรียนกับเราชื่อภาษาจีนก็ง่ายนิดเดียวค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจียน